ือนภัยใกล้ตัวนะคะใครที่อยู่กับเด็กเล็กๆเนี่ยปล่อยละเลยไม่ได้เลยค่ะเพียงแค่ชั่ววัดเดียวเท่านั้นคุณยายวางยาเบื่อหนูเอาไว้จะดักหนูปรากฏว่าหลานวัยเพียงแค่ขวบเดียวเท่านั้นไปคว้าก้อนสีฟ้ายาเบื่อหนูเข้าปากไปค่ะญาติญาตินำตัวน้องโบ๊ทนะคะเด็กชายอายุขวบเดียวเองส่งขึ้นรถกู้ชีพแล้วก็มุ่งตรงไปที่โรงพยาบาลหลังจากที่น้องกินยาเบื่อหนูเข้าไปอาการคือปากซีดแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่ากินไปมากแค่ไหนน่าสงสารมากนะคะน้าของเด็กเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าปล่อยหลานเล่นอยู่คนเดียวหันมาอีกทีน้องโบ๊ทปากเป็นสีฟ้าแล้วเอะใจก็เลยวิ่งเข้าไปดูคิดว่าน่าจะเป็นของมีพิษค่ะแกเห็นเขาอมอยู่ประเดี๋ยวออกจากปากแต่กับอมยังไม่หันละแล้วทำไมรู้ว่าเป็นไอ้ยาเบื่อหนูรู้กับสื่อว่าเบื่อกันประจำนะแถวนะเขากับหัวสีลูกไปร้ายไปน้อยเป็นไรนะเพราะว่าแกอมมันกับมันดิบมันเขียวนะมันมียาละลายแล้วนะเขาดิบเขียวหมอก็เอายาละลายแต่เขากระลังมาจากเฮือนเร็วเพราะอันเม็ดยาเนี่ยมันเคยเนี่ยมันเคยแล้วมันติดลิ้นติดปากมันสินะเขาเลยเห็นส่วนป้าของน้องโบ๊ทหันไปเห็นหลานปากสีฟ้าปุ๊บรู้ทันทีเลยกินยาเบื่อหนูไปแน่นอนนะคะหลานเนี่ยอมยาเบื่อหนูไปได้ประมาณ 5-10 นาทีตั้งนานนะคะกว่าจะเรียกหน่วยกู้ภัยมาแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวให้หมอดูอีกทีนึงค่ะเรื่องนี้อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านให้คำแนะนำนะคะผู้ปกครองถ้าหากว่าพบว่าลูกน้อยหรือว่าหลานๆบังเอิญกินยาเบื่อหนูเข้าไปหรือว่าด้วยความพลาดพลั้งต้องรีบทำให้อาเจียนเป็นอย่างแรกค่ะแล้วรีบนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลที่สำคัญก็คือกล่องต้องเอากล่องของยาเบื่อหนูเนี่ยติดไปที่โรงพยาบาลด้วย คุณหมอจะได้ดูนะคะว่าเด็กเนี่ยทานสารเคมีตัวไหนไปบ้างแล้วก็จะได้นำไปสู่การรักษาที่ถูกต้องที่ถูกต้องก็คือรีบทำให้อาเจียนก่อนแล้วส่งโรงพยาบาลค่ะครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ